ครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางกายและจิตใจตามหลักศาสนาดำเนินการภายใต้แผนงานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบมีสอบต.เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการดำเนินงานนอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังมีกิจกรรมรองคืองานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยมีมาตรฐานกลไกระบบการดูแลและอำนวยความยุติธรรมผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่าทำให้ไม่เกิดข้อเรียกร้องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอำนวยการยุติธรรมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งผลการดำเนินโครงการมีตัวชี้วัดที่สำคัญคือ 1. จำนวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติ 2. จำนวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถเป็นบุคคลต้นแบบและเผยแพร่แนวการดำเนินชีวิตหลักคิดที่ดีต่อผู้อื่นได้3. ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนเพื่อทราบถึงจำนวนประชากรในพื้นที่การประเมินผลไตรมาส3คิดเป็นร้อยละ100การดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นับเป็นภารกิจสำคัญที่ทางภาครัฐได้เล็งเห็นถึงปัญหาสุขภาพจิตของพี่น้องประชาชนจึงได้มีการขับเคลื่อนกลไกการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนั่นเองครับ